ถึงหัวข้อสุดท้ายของบทที่2นะคะนั่นก็คือหลักการแก้ปัญหานะคะทางคอมพิวเตอร์นะคะก็จากขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ที่บอกว่ามี5ขั้นตอนด้วยกันนั้นก็ขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะมาลงรายละเอียดลึกกันนั่นก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรือว่า problem analysis การวิเคราะห์นะคะโจทย์ปัญหาก็ที่เคยได้กล่าวมาเมื่อช่วงตอนต้นนะคะที่บอกว่าจะมีการวิเคราะห์อยู่3องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็จะทบทวนนะคะให้ผู้เรียนได้ฟังกันอีกรอบนึงนั่นก็คือขั้นตอนแรกจะต้องทำการวิเคราะห์ input ก่อนนะคะว่ามี input อะไรบ้างนะคะแล้วก็มาสู่การวิเคราะห์ output นะคะพิจารณาว่างานที่ทำมีเป้าหมายอะไรต้องการผลลัพธ์ที่มีรูปร่างเป็นอย่างไรนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลักด้วยนะคะในการออกแบบผลลัพธ์อย่างเช่นถ้าหากหน้าจอที่ออกมานั้นแสดงนะคะออกมาทางหน้าจอเป็นแค่ตัวเลข2ตัว3ตัวหรือ 2-3 ชุดนะคะโดยที่ไม่มีข้อความนะบอกกับยูสเซอร์ไว้เลยว่าเป็นตัวเลขอะไรเป็นหน่วยวัดอะไรแบบนี้นะคะก็จะทำให้ยูสเซอร์มีการใช้งานแล้วมีความรู้สึกว่าใช้งานแล้วใช้งานยากจังเลยนะคะหรือที่เราบอกว่าการออกแบบโปรแกรมที่มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไม่ค่อยเฟรนลี่เลยนะคะเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้โปรแกรมที่เราพัฒนานั้นมีลักษณะของเป็น user friendly ด้วยต้องมีการออกแบบ GUI ที่มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้นั่นก็หมายถึงว่าต้องมีการออกแบบหน้าจอที่มีการบอกรายละเอียดนะคะแจ้งรายละเอียดบวกบอกหน่วยนะคะของตัวเลขตัวเลขนี้คือตัวเลขอะไรนะคะประมาณนี้นี่คือการวิเคราะห์ output นะคะซึ่งต้องลงรายละเอียดนะคะและองค์ประกอบที่3นั่นก็คือการกำหนดวิธีการประมวลผลนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกหนึ่งนะคะของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพราะว่าการที่จะได้มาซึ่ง output นะคะที่ถูกต้องตามที่โจทย์กำหนดนั่นก็แสดงว่าต้องผ่านการประมวลผลหรือผ่านสูตรคำนวณผ่านสมการคำนวณที่ถูกต้องนะคะถ้าผู้เรียนลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราวิเคราะห์โจทย์ปัญหามาแล้วนะคะต้องการพื้นที่แบบนี้แบบนี้นะคะแต่สูตรที่เราเลือกใช้นั้นผิดเมื่อป้อนอินพุตเข้ามาแน่นอนค่ะเอาท์พุตที่ได้ย่อมผิดดังนั้นการวิเคราะห์โปรเซสจึงเป็นหัวใจสำคัญของขั้นตอนนี้นะคะจากภาพเป็นการสรุปนะคะการวิเคราะห์ปัญหานะคะจากโจทย์ปัญหาจะมีการวิเคราะห์ input นะคะวิเคราะห์ output วิเคราะห์ process และสิ่งที่จะได้ตามมานะคะนั่นก็คือ variable ก็คือตัวแปรนะคะนี่คือสิ่งหรือว่าเป็นผลพลอยได้จากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเช่นต้องการ input นะคะตัวเลข2ตัวเพื่อที่จะเข้าสู่การคำนวณตามสูตรที่กำหนดนะคะแบบนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือตัวแปรและแสดงว่าตัวแปรที่ต้องใช้ในการ input 2ตัวแปรตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งก็คือตัวแปรในการแสดงผลลัพธ์ออกมาทางหน้าจอนะคะนี่จะเห็นว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจะนำมาซึ่งตัวแปรที่เราต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะคะทีนี้ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการลงรายละเอียดลึกในแต่ละการวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกที่บอกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลออกหรือว่า output specification นั้นจะเป็นการพิจารณาว่าโจทย์นะคะต้องการคำตอบอะไรหน้าตาเป็นอย่างไรมีวัตถุประสงค์อะไรจำนวนคำตอบมีค่าเดียวหรือหลายค่านะคะและคำตอบที่ออกมานั้นมันเป็นตัวเลขตัวอักษรหรือข้อความและเราอยากที่จะนำตัวอักษรหรือตัวเลขนะคะเหล่านี้ออกมาแสดงที่หน้าจอในรูปแบบใดนะคะต้องการไปใช้งานในลักษณะแบบไหนรวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะ อย่างเช่นจะยกตัวอย่างนะคะควรมีข้อความที่เราอยากจะสื่อสารกับยูสเซอร์เพิ่มเติมไหมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อความนำหน้าตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์คำที่บ่งบอกนะคะหน่วยหรือชนิดของผลลัพธ์รูปแบบการแสดงผลเช่นแสดงผลกลางหน้าจอหรือว่ากลางกระดาษต้องการนำเสนอแบบมีตารางไหมนะคะอย่างนี้เป็นต้นโดยการวิเคราะห์เอาท์พุตต
้องคำนึงถึงยูสเซอร์เป็นหลักนะคะเราต้องเหมือนกับเอาใจเขามาใส่ใจเราว่ายูสเซอร์ต้องการจะมองเห็นภาพผลลัพธ์หน้าตาออกมาเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวในขั้นตอนของการวิเคราะห์เอาต์พุตคือต้องใส่ใจด้วยนะคะในขั้นตอนที่2เมื่อวิเคราะห์เอาต์พุตแล้วก็จะมาเข้าสู่การวิเคราะห์อินพุตหรือว่า input specification ในส่วนของการวิเคราะห์อินพุตนะคะเป็นการที่เราจะต้องรู้ว่ามีข้อมูลอะไรที่เราต้องการที่จะป้อนเข้าสู่โปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เราจะป้อนเข้าไปเนี้ยส่งผลต่อไปยังการประมวลผลแล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกมาได้ตามที่เราต้องการนะคะซึ่งอาจจะเป็นการบอกข้อมูลมาโดยตรงบอกตรงๆเลยในรูปแบบของตัวเลขอย่างเช่นอาจจะบอกว่าให้กำหนดให้ x มีค่าเป็น5แบบนี้นี่คือเป็นตัวอย่างนะคะหรือเป็นการบอกตัวอักษรบอกข้อความตัวอย่างเช่นโจทย์กำหนดไว้ว่าให้ผู้ใช้ใส่ตัวเลขคะแนนทางแป้นพิมพ์นะคะซึ่งก็หมายถึงเป็นการบอกว่าข้อมูลเป็นตัวเลขแล้วเป็นเลขอะไรนะคะโดยป้อนทางแป้นพิมพ์ให้ประมวลผลคะแนนสอบนักเรียนทางชั้นเรียนนะคะซึ่งจะหมายถึงจะมีข้อมูลตัวเลขตัวนึงที่บ่งบอกจำนวนนักเรียนในชั้นนะคะซึ่งในที่นี้ก็จะกำหนดเป็นตัวแปรไปเลยค่ะอย่างเช่นจำนวนนักเรียนให้มีค่าเป็น n เพราะว่าถ้าโปรแกรมนี้นำไปใช้กับอาจารย์หลายๆท่านนะคะข้อมูลก็จะแตกต่างกันออกไปอาจารย์แต่ละท่านก็อาจจะมีจำนวนนักเรียนประจำห้องไม่เท่ากันอันนี้ก็จะกำหนดเป็นตัวแปรอย่างเช่น n คนนะคะสรุปได้ว่าลักษณะของข้อมูลที่เราจะวิเคราะห์ได้จากโจทย์ปัญหาจะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาให้โดยตรงเหมือนที่อาจารย์ได้บอกเช่นเป็นการกำหนดค่าคงที่ a เท่ากับ20 b เท่ากับ15หรือว่า c เท่ากับ5ข้อมูลที่โจทย์ไม่ได้บอกมาโดยตรงอย่างเช่นจำนวนนักเรียนจำนวน n คนนะคะข้อมูลที่เป็นพื้นฐานทางกิจกรรมในการประมวลผลนั้นๆ นะคะก็ตัวอย่างเช่นจงคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมอันนี้แสดงว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้สมการที่ใช้ในการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมนั่นเองนะคะขั้นตอนที่3ขั้นวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาหรือขั้นประมวลผลข้อมูลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวผู้วิเคราะห์เป็นสำคัญว่าจะสามารถเข้าใจกระบวนงานในโปรแกรมนั้นๆหรือไม่นะคะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์นะคะในการวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาออกมาให้ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนนะคะก็คือวิเคราะห์ input process output นะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือขนาดของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะนี่คือตัวอย่าง output นะคะเอา input ที่ต้องการก็คือขนาดความกว้างความยาวของรูปสี่เหลี่ยมนะคะการประมวลผลก็คือจะต้องใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวนะคะอันนี้ก็คือและผลที่ได้ออกมาจากการวิเคราะห์ปัญหาในโจทย์นี้ก็จะสรุปได้ว่าตัวแปรที่ใช้ทั้งหมด3ตัวนะคะก็อย่างเช่นความกว้างความยาวแล้วก็พื้นที่ค่ะ